แตมลาลิตาสุสกุลมิสแกรนด์นครนายกค่ะวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็ผ่านไปด้วยดีค่ะแตมเต็มที่แล้วก็ผลงานก็ออกมาดียอดเยี่ยมเลยค่ะเป็นตามที่คาดเลยค่ะตื่นเต้นไหมคะวันนี้การเปิดตัวตื่นเต้นค่ะเพราะว่าพี่ๆแฟนๆนางงามเยอะแล้วก็สื่อเยอะมากเลยค่ะเขาเตรียมตัวยังไงบ้างก็สแตมก็เริ่มตั้งแต่แรกเลยค่ะทั้งเรื่องการเดินการพูดการตอบคำถามปรับบุคลิกภาพค่ะทุกอย่างก็คือลื้อใหม่เลยค่ะเพื่อให้เพอร์เฟคที่สุดค่ะตรงกับบุคลิกภาพของสแตมนะคะเพราะว่าแล้วสแตมก็อยากเป็นหนึ่งเดียวค่ะของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะความคาดหวังนะคะไปถึงมงเลยไหมมงทองเท่านั้นค่ะปีนี้จะพาทีมมิสแกรนด์นครนายกไปเวเนซค่ะเด่นของสแตมคืออะไรรอยยิ้มค่ะทุกคนมักจะบอกเสมอว่าสแตมยิ้มสวยค่ะด้อยของสแตมในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องการพูดนะคะเพราะว่าสแตมก็ยังใหม่ค่ะการเป็นนางงามนะคะแต่ถ้าถามในวันนี้ก็พี่ๆว่าไงคะสแตมตอบได้โอเคไหมพูดได้โอเคเคยประกวดนางงามมาก่อนไหมเคยค่ะแต่ว่าเวทีนี้เวทีที่2ค่ะเคยประกวดอะไรมาก่อนคะคุณอาชีพเคยประกวดเวทีไหนมาก่อนเวทีนางสาวถิ่นไทยงามค่ะแล้วก็มาเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะนางสาวถิ่นไทยงามค่ะเวทีนั้นเข้าไปไงบ้างเราเข้าผมว่าเราไม่ได้ติดเข้าเป็นผู้เข้าประกวด40คนค่ะแต่ก็ไม่ได้ได้แค่รางวัลมาค่ะรางวัลพิเศษค่ะแล้วเวทีนี้นะคะเรามีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนสแตมมั่นใจมากค่ะว่าสแตมต้องไปยืนอยู่ในท็อป5ค่ะอันนี้เป็นปีดีค่ะพูดในการลงประกวดแล้วแบบน้องก็หวังถึงมุมมิสแกรนด์เลยส่วนตัวเรามองว่ายังไงบ้างคือเราก็คาดหวังครับเพราะว่าตอนที่น้องประกวดที่จังหวัดนครนายกน้องทำผลงานได้ค่อนข้างดีแล้วเรามองว่าน้องสามารถที่จะพัฒนาต่อได้ทั้งเรื่องบุคลิกภาพการพูดหรือการแสดงออกน้องเป็นคนที่พูดจาชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามในห้องดำหรือว่าตอบคำถามบนเวทีความคิดของน้องเป็นความคิดของตัวเองเลยเรารู้สึกว่าเราสัมผัสได้มันไม่ได้ปลอมหรือว่าประดิษฐ์เราก็เลยเลือกน้องเพราะว่าเราคิดว่าคนนี้แหละเราทำงานด้วยได้1ปีต่อไปถ้ามาเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์คุณวัฒน์ก็น่าจะชื่นชอบเพราะว่าน้องเป็นคนตรงแล้วก็พูดจามีทัศนคติเป็นของตัวเองไม่เหมือนใครไม่ต้องทำใครด้วยครับมั่นใจเป็นกับน้องเลยไหมคะมั่นใจมากครับมงแน่นอนมงแน่นอนปีนี้ทุ่มสุดตัวเพราะว่าทุกอย่างใหม่หมดชุดราตรีหรือว่าจะเป็นชุดต่างๆเราเตรียมมาพร้อมทีมงานเราบิ้วขึ้นมาใหม่ทั้งทีมเมคอัพทีมคอสตูมหรือว่าจะเป็นทีมที่ดูแลบุคลิกภาพการตอบคำถามเรามีทีมดูแลหมดเลยเพราะนั้นสิ่งที่จะออกมาสื่อออกสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเดินการพูดจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเตรียมขึ้นมาแล้วครับผมเป็นน้องเท่าไหร่คะเนี่ยก็มีกี่ล้านแล้วโอ้อย่าบอกเป็นตัวเลขเลยนะครับแต่ว่าเราใช้แรงใจมากกว่านะครับเราไม่ได้พูดถึงเรื่องมูลค่านะเราพูดถึงว่าจิตใจเราทุ่มเททางด้านจิตใจเราอดหลับอดนอนกันเพื่อทำโชว์วันนี้หรือว่าในวันต่อๆไปให้ดีชุดต่างๆที่เราเตรียมมามันต้องเพอร์เฟคแล้วก็เหมาะสมกับน้องนะครับเพราะว่าบางทีบางอย่างอาจจะดีแต่ว่าไม่เหมาะสมกับน้องมันก็อาจจะผิดพลาดได้เราต้องปรับตัวไว้ยังไงที่ต้องปรับสำหรับเรานะครับก็คือความตื่นเต้นในบางในแบบบางอย่างอย่างเช่นก่อนจะเริ่มประกวดการควบคุมสติอันนี้น้องต้องมีมากกว่านี้อาจจะต้องมีมากขึ้นแต่ด้วยความที่ว่าเวทีนี้เป็นเวทีใหญ่เวทีอันดับหนึ่งของประเทศเลยเป็นเวทีแรกเลยของน้องเพราะนั้นการควบคุมสติต่างๆผมว่าวันนี้น้องทำได้ดีแต่รอบต่อไปเชื่อว่าเรื่องนี้จะไม่มีเกิดขึ้นเพราะน้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆทุกครั้งเลยนะครับไม่ว่าจะการเดินตอนแรกน้องเดินไม่ได้เดินแบบยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ตอนนี้น้องเดินดีมากแล้วเราสามารถที่จะสู้กับจังหวัดอื่นๆได้แน่นอนครับมีจังหวัดไหนที่เรากลัวเป็นพิเศษไหมแซมอะไรนะคะมีจังหวัดไหนที่เรากลัวเป็นพิเศษมาที่เราเห็นที่นั่นแล้วแบบมีแบบมากเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูไม่กลัวใครเลยค่ะเพราะว่าหนูเตรียมพร้อมมาอย่างมากเลยค่ะทุกคนมีสิทธิ์มงไหมมีสิทธิ์ค่ะแต่ว่าก็ต้องไปไฟความสามารถอีกทีนะคะว่าใครจะดีมากกว่ากันค่ะอ๋อได้ค่ะเขา
แต่ก็มีส่งมาให้ดูบ้างก็มีทั้ง2เสียงนะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่จะมีความคิดเห็นที่ต่างกันค่ะในวันนั้นนะคะที่เรื่องจะแสดงบอกบนเวทีตอนนั้นแต่งตัวตอนนั้นเราคิดอะไรยังไงคือสแตมตั้งใจนะคะเพราะว่าสแตมแคร์ถึงอนาคตและสังคมค่ะสแตมมองว่าคือเรื่องหยุดขอโทษนะคะแสดงมองว่าความยุติธรรมเป็นสิ่งสำคัญค่ะมากกว่าเผด็จการนะคะคือการที่มีกระแสเป็นความตั้งใจที่อยากจะแสดงออกนะใช่สแตมตั้งใจค่ะเพราะว่าสแตมอยากเป็นกระบอกเสียงนะคะเพราะว่าในวันนี้สแตมเป็นนางงามสแตมไม่ได้มาทำเพื่อกระแสนะคะแต่คำว่านางงามของสแตมในวันนี้คือมันเป็นกระบอกเสียงที่ใหญ่ขึ้นค่ะสแตมอยากแสดงความแสดงความคิดเห็นนะคะให้ทุกคนมีสิทธิและเสรีในการออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์นะคะเราไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะแต่เรามาแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนรับฟังซึ่งกันและกันนะคะไม่ใช่ว่าจะมีสองฝ่ายแต่อยากให้ยอมรับฟังกันแล้วก็คือที่คุยกับน้องครับเราก็คุยกันแล้วว่าการแสดงออกตรงนี้นะมันอาจจะมีผลกระทบตามมาทั้งเรื่องดีแล้วมันก็ไม่ดีก็ตามนะครับแต่ว่าในเรื่องของการแสดงออกอะผมคิดว่ามันก็คือมีสองเสียงเราซัพพอร์ตน้องเราก็เห็นด้วยน้องมาคุยกับเราว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะบอกว่าคนรุ่นใหม่เรามีสิทธิ์ที่จะแสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยเพราะฉะนั้นเรามองว่าถ้ามีอีกหนึ่งเสียงที่ใหญ่ขึ้นถ้าน้องเป็นคนธรรมดาแน่นอนว่าการชู3นิ้วมันอาจจะเป็นเรื่องปกติถูกไหมครับแต่น้องเป็นนางงามน้องสามารถที่จะทำให้คนรู้ได้ว่าน้องยืนจุดไหนแล้วเราให้ความสำคัญกับอะไรการแสดงออกตรงนี้เราไม่ได้นึกนอกเหนือจากกฎหมายเลยเราซึ่งสามารถทำได้ด้วยครับเรายอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันอยู่แล้วเราปรึกษากันทั้งทีมนะครับเพราะว่ามันคือเอฟเฟกต์ก็คือเอฟเฟกต์กันทั้งทีมมีผลกระทบกันทั้งทีมทั้งฟีดแบ็กดีไม่ดีก็ตามแต่ว่าเรามองว่าน้องไม่ผิดเพราะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดได้นะครับมีความแตกต่างได้แต่ว่าเราสามารถที่จะมองคนละมุมแล้วก็มารวมกันได้ให้เป็นหนึ่งเดียวได้ครับสิ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือการแสดงออกของเราในวันนั้นมันก็ชัดเจนนั่นแหละสแตมอยากให้กฎหมายบ้านเมืองเรานะคะแข็งแรงขึ้นนะคะเพราะทุกวันนี้คือคนที่กระทำความผิดมักจะเป็นฝ่ายที่ถูกเสมอคดีจะพลิกนะคะสแตมอยากให้เราช่วยกันผลักดันกฎหมายนะคะให้มีความแข็งแรงมากขึ้นมากกว่านี้ค่ะสแตมที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วมกับการไปประท้วงไปประท้วงอะไรเคยไปหรือยังสแตมไม่เคยไปค่ะแต่ว่าสแตมมาอยู่ณจุดนี้สแตมเป็นนางงามสแตมก็อยากเป็นกระบอกเสียงที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าสแตมอาจจะไม่ได้ออกมาโพสต์หรือว่าไปชุมนุมนะคะแต่ในวันนี้สแตมมีโอกาสสแตมเลยออกมาพูดค่ะเพื่อถึงน้องๆนักศึกษานะคะว่าเขายังมีหลายๆอาชีพหลายๆคนที่สนับสนุนเขาอยู่นะคะเรื่องความยุติธรรมค่ะเรื่องต่อไปจะแสดงออกแบบนี้ไหมคะแสดงออกแบบนี้แน่นอนค่ะเพราะสแตมยึดมั่นนะคะในเรื่องความยุติธรรมที่แต่ที่เจอเป็นที่แต่ที่เจอค่ะเราเจออะไรนะคะเอาด้านที่สแตมต้องบอกก่อนนะสแตมไม่ได้อ่านเอฟเฟกต์ทั้งหมดมาเพราะว่าสแตมไม่ได้มีเวลานะคะแต่ว่าสแตมก็รู้ค่ะว่าจะมี2ความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับกันนะคะเพราะว่าจริงๆทุกอย่างที่ออกมาคือการแสดงความคิดเห็นเท่านั้นค่ะเราไม่ต้องมาถกเถียงกันเราใช้เหตุและผลฟังซึ่งกันและกันดีกว่าค่ะไม่ได้ใช้ความคิดเลยใช่ค่ะหนูไม่ได้ตัดใจไม่เช็คเพราะว่าไม่สบายใจหรือว่ายังไงอ๋อไม่ค่ะหนูรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีเอฟเฟกต์ในด้านที่ของความคิดใช่ไหมคะแต่ว่าหนูอยากโฟกัสในการประกวดมากกว่าค่ะได้คุยกับพี่ชาววันไหมคะอ๋อยังไม่ได้คุยเลยค่ะยังไม่ได้คุยกับพี่ชาววันยังเลยค่ะเอฟเฟกต์ให้ลองอยู่กันต้องถามทีมงานค่ะทีมงานเช็คเอฟเฟคก็จะยุ่งอยู่เพราะว่าเราคุยกันคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยากให้หนูโฟกัสตรงนี้แล้วเดี๋ยวพวกพี่เขาจะจัดการเช็คที่แบบน้องเช็คครับเป็นมีด้านดีแล้วก็มีด้านลบเป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่น้องบอกนะครับแต่ว่าด้านลบเราก็มองว่าตรงไหนที่เขาติเพื่อให้เราปรับปรุงไหม
บางอย่างเราอาจจะมาปรับปรุงได้แต่ว่าบางอย่างถ้าเรามองแล้วรู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงได้เราก็ต้องมองผ่านไปเพราะว่าน้องยังต้องดำเนินการประกวดต่อไปทีมงานเราก็ยังต้องสู้กันต่อไปจนกว่าจะประกวดเสร็จจนกว่าจะได้รับตำแหน่งมานะครับแล้วก็ส่วนอยากฝากอีกอย่างนึงกว่าในเรื่องของฟีดแบคเพราะว่าตอนนี้มีการคุกคามมาถึงFacebook หรือว่าโซเชียลต่างๆส่วนตัวของน้องใช้คำที่ค่อนข้างรุนแรงหรือว่าหยาบคายเราไม่ได้บอกห้ามว่าใครจะมาคอมเมนต์อะไรในด้านไหนก็ตามแต่อยากให้อยู่ในขอบเขตนิดนึงเพราะว่าบางคำค่อนข้างแรงไปซึ่งมองดูแล้วอาจจะผิดกฎหมายได้เลยในส่วนของพรบ.คอมพิวเตอร์นะคะก็อาจจะต้องมองมุมนี้ด้วยเพราะว่ามันไม่ได้แค่ผลกระทบต่อตัวนางงามเองมันเป็นผลกระทบต่อครอบครัวของน้องด้วยมีการต่อว่าไปถึงครอบครัวด้วยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินคดีครับเพราะว่าฟีดแบคเราดูว่าอันไหนที่เราสามารถปล่อยผ่านได้แต่ถ้ามันรุนแรงจนเกินการควบคุมตรงนี้เราอาจจะต้องมีการพูดคุยอาจจะต้องปรึกษากับพี่นวัดก่อนว่าเราสามารถดำเนินการยังไงได้บ้างเพราะว่าตอนนี้บางคอมเมนต์เราก็ดูไว้แล้วว่ามันค่อนข้างมีอาจจะต้องถึงกฎหมายแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ถึงระดับนั้นเราก็เลยมองว่าอันไหนที่ปล่อยผ่านจะได้เราปล่อยผ่านไปก่อนเพราะว่าความคิดเห็นมันมีสองด้านอยู่แล้วเราต้องยอมรับให้ได้ด้วยครับตอนนี้ที่โดนไล่คืออะไรอะคะแต่ของของน้องอาจจะไม่รู้ใช่ค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้เช็คเลยเพราะว่าเราแคปไว้แล้วบอกเราว่ายังไม่ต้องอ่านเพราะว่าตอนนี้ในเพจนิสการนครนายกก็มีนะครับลองดูได้เลยเพราะว่ามีทั้งข้อความที่ตอบว่ารุนแรงอย่างเช่นมาประกวดนางงามต้องการกระแสเพื่อไปอัพค่าตัวซึ่งคืออะไรอันนี้เราก็มองว่ามันค่อนข้างไม่โอเคอะไรบางอย่างทำที่รุนแรงไปหรือว่าต่ำครอบครัวต่อมาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าทำพวกนี้ไม่น่าจะถึงครอบครัวได้นะครับใช่ค่ะไม่มีใครเขาอยากโดนว่าโดนวิจารณ์ใช่ไหมคะแต่ว่าสแตมป์อยากจะบอกว่าลองคิดกับกันนะคะถ้าเราใช้เหตุผลสิ่งที่สแตมป์ออกมาทำมันคือการแสดงความคิดเห็นสแตมป์แค่มาแสดงความคิดเห็นแสดงมาเป็นสิทธิและเสรีภาพนะคะแต่ลองคิดนะคะถ้าสมมติเราเจอคนจมน้ำเราจะช่วยไหมหรือเราจะเดินผ่านถ้าเราเลือกที่จะเดินผ่านอันนั้นแหละค่ะคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะแต่สิ่งที่สแตมป์ทำมันก็แค่การออกมาพูดออกมาแสดงสิทธิของสแตมป์ค่ะตัวมันจะมีผลกระทบรุนแรงถึงการประกวดของเราเองด้วยไหมสแตมป์คิดว่าไม่มีนะคะเพราะว่าพี่นวัดก็แฟร์เกมทุกอย่างมันเป็นสิทธิของเราเหมือนกันพี่นวัดก็ให้สิทธิต่อทุกๆคนนะคะในการกระทำในการจะเลือกแนะนำตัวว่าเป็นแบบไหนกระแสจะเป็นยังไงพี่นวัดไม่เคยว่าเลยค่ะ